Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel to Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4บักตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะ SMS กลับรับสายครับ SMS เขาบอกว่ามีเงิน 200,000 จะซื้อ BMW 12ราคาประมาณ 500,000 จะซื้อได้ไหมพี่ปัญหาคือไม่ใช่ว่ามีเงินฝาก 200,000 ปัญหาอยู่ที่คุณดาวเท่าไหร่และรายได้ประจำคุณเท่าไหร่นะครับ แต่จริงๆแล้วโดยทั่วไปที่ซื้อเนี่ยมันจัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่ครับไปเช็คก่อนว่ารถคันที่เราจะซื้อ BM มูลค่า 500,000 บาทเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่เต็มที่ก็อาจจะเลข4ไฟแนนซ์รับ 400,000 แล้วก็ดาว 100,000 ครับทีนี้ถามว่าไฟแนนซ์ดูอะไรไม่ได้ดูหรอกคุณดาวเท่าไหร่เขาดูว่ายอดผ่อนของคุณเนี่ยสมมติว่าคุณผ่อนเดือนละ 10,000 คุณต้องมีรายได้ 20,000 อ่ะคุณถึงจะผ่อนรถ 10,000 ได้ครับเน้นดูรายได้ประจำของคุณนะครับเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามีเงินฝาก 200,000 แต่ถ้าไม่มีหลักฐานรายได้ประจำมันก็ลำบากนิดนึงใช่เขาต้องดูว่ารายรับแต่ละเดือนคุณเนี่ย2เท่าของยอดผ่อนหรือเปล่าครับถ้ามัน2เท่าของยอดผ่อนส่วนมากเขาปล่อยให้ครับนะครับแล้วการงานมั่นคงหรือเปล่าเขาต้องดูอย่างเงี้ย2ข้อนั้นหลักๆ คือขายหมูปิ้งอยู่ได้เดือนละ 30,000 นะว่าเขาก็อาจจะคิดนิดนึงนะว่าเอ๊ะคุณจะเลิกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทำงานบริษัทที่เขาดูมั่นคงเงินเดือน2เท่าของยอดผ่อนจบครับข้อนี้จะสำนักเลยครับน้ำมันเกียร์ที่บอกว่า SAE 140JL5 หมายถึงอะไรครับเขาบอกอยู่2ค่าคือ SAE คือค่าความหนืดนะครับเบอร์140เนี่ยใช้กับเฟืองท้ายครับส่วนใหญ่จะใช้เฟืองท้ายเพราะเป็นมีความข้นมากนะครับแล้ว GL5 ล่ะครับ GL5 คือเป็นคุณสมบัติของชั้นของคลาสหรือว่าระดับของตัวน้ำมันหล่อลื่นของตัวเกียร์และเฟืองท้ายที่สูงมี GL1 GL2 GL3 GL4 GL5 ในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นเกียร์สูงสุดที่มีใช้อยู่ในเกียร์ระบบขับเคลื่อนทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็ระบบเฟืองท้ายก็คือน้ำมันพวกนี้มันจะมีสารพิเศษอยู่ตัวนึงเขาเรียกว่า EP หรือว่า Extreme Pressure ในการรับแรงกดอัดนะครับที่จะช่วยป้องกันเฟืองสึกล้อนะครับโอเคสลับมาบนหน้าจอครับถ้าจะใช้ยางไม่ขายต่อค่าบำรุงสาไม่แพงครับรถครอบครัวนั่ง5คนรู้สึกว่าจะมี Ertiga กับ Echo Sport ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะที่เห็นเลือกอะไรดีครับใช้ยาวใช้ยาวมองErtigaกับ Echo Sport ฮะใช้ยาวมอง CRV ดีกว่าไหมครับ5คนนะอ้าว5คนน่ะใช้ยาวไงหรือ Celta คือแต่งบนี้คิดว่าน่าจะอยากได้รถป้ายแดงอ่ะหรือ Celta ผมว่าน่าจะรอ Celta Toyota Celta นี่ก็เปิดมาอยู่ประมาณเลข7ถึงเลข9ใช่มั้ยทับอวันซ่าเริ่มต้นน่าจะต้องไม่ทิ้งงบอวันซ่าแต่อาจจะสูงนิดน่าจะเริ่มต้นประมาณ60หน่อยๆแล้วก็ไปจบที่ตัวท็อปแล้วเกือบ 800,000 เลยพี่ว่านะแต่ถ้าเกิดดูฟังก์ชันประตูสไลด์2ข้างแล้วเนี่ยยังไงก็คุ้มเวิร์คฮะแล้วก็ตัวท็อปบางทีอาจจะสูงกว่าเดิมได้ถ้าใช้ยาวนะรอเซนต้าดีกว่าโตโยต้าเปิดตัวออกมาครับหรือไม่ก็ถ้าจะซื้อมือ2ก็ไปซื้ออินโนวาอวันซ่ามือ2ก็ได้ครับถ้าใช้ยาวนะหน้าตั้ง5คนแต่นั่ง5คนอวันซ่าเออร์เทก้าอีโคสปอร์ต5คนที่อึดอัดนะจริงๆนะอินโนวามือ2ผมว่ามันก็ตอบโจทย์นะถ้านั่ง5คนเนี่ยเลข4เลข5ใช่ไหมใช่ไอตัวที่มันเป็นรุ่นสุดท้ายที่บอกเลย Exclusive อะไรของเขาอะที่เป็นเฟสลิฟแล้วเออ 400,000 กว่าคันนึงซื้อมาติดจอทีวีหลังนอนดูหนังสบายจะตายแต่ผมมองว่าถ้าเกิดจะใช้ในเมืองเป็นหลักเอา OR นั่งสบายผมมอง H1 เลยนะเลข6นะสวยๆนั่นมันรถตู้นั่นมันรถตู้ถ้าเกิดเจอ5คนหุ่นอย่างพี่โบ๊ทกับผมนี่ที่พูดมาตอนต้นนี่เข้าไม่ได้เลยไม่แต่ว่าล่าสุด Innova โอเคนะคือจริงๆ Innova มันเป็นรถที่ต้องบอกว่าบางคนนี่เขาไม่ชอบรถตู้เพราะอะไรรู้ป่ะอย่างพี่เนี่ย
พี่บุญสูบบุหรี่ครับนั่งหลังรถตู้เนี่ยคือมันต้องนั่งเอาผ่านไปฟังเสียงก็ได้อารมณ์ที่มันเปิดกระจกมาสูบบุหรี่ได้แต่อินโนวาเนี่ยบานหลังมันคือรถเก๋งไงแล้วบานแถวสองมันกว้างสำหรับพอเราเข้าไปนั่งจริงมันนั่งสบายนะแล้วก็ติดทีวีเพดานใหญ่ๆหน่อยนะก็นั่งไปเนี่ยเขาขับไปเราก็ดูหนังไปก็นั่งไปเรื่อยดูมันก็เพลินๆเนี่ยคือถ้านั่ง5คนพี่ว่ามันแค่2แถวมันโอเคเบาะหลังพับใส่กระป๋องกระเป๋าใส่ของพี่ว่ามันโอเคใช่ป่ะใช่อันนี้ยังเป็นไอซ์เมนเดิมใช่มั้ยครับกลับไปทำงานวันละ30กิโลใช้ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างใช่มั้ยอันเดิมอ่ะนะถ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างนะจริงๆ Innova ตอบโจทย์ครับใช่ Innova เนี่ยเอาขึ้นปลายมาแล้วก็โอเคนะยกเว้นคนนั่งสุดท้ายจะมีอาการอาเจียนไปจอดตรงไอ้ที่เขียนว่าจุดแวะอ้วกอ่ะจุดแวะอ้วกคนนั่งข้างหลังจะเวียนหัวหน่อยหมายถึงแถวสุดท้ายนะแต่จริงๆถ้าซื้อมาได้ช็อคอัพ BD 4ต้นนะแล้วก็ล้อยางข้างหน่อยนะรู้ว่าก็โอเคเบนซินติดแก๊สสบายจะตายครับรับสายคุณนิดครับคุณนิดฮัลโหลค่ะครับสวัสดีครับค่ะต่อเนื่องวันที่4พอจำอะไรได้บ้างค่ะฮะล่าสุดที่เราคุยกันตอนวันที่4นะคะที่เปลี่ยนตัวชุดเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ชุดที่เป็นไฟวิวอะครับใช่ๆนะวันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเสร็จตอนวันพฤหัสนะคะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะตอนผมต้องขึ้นไหมผมต้องขึ้นไหมยังต้องขึ้นไหมนะคะผมต้องขึ้นไหมสลิงนะไม่ต้องเนี่ยต้องใช่คะก็มันใช้งานปกติแล้วไงยังใช้งานปกติได้แค่3วันนะคะแล้วก็นี้ตอนเห็นแฟนบอกว่าตอนที่ช่างถอดดูไฟล์วงกลมมันชื่ออะไรนะไฟวิวครับใช่นั่นแหละบอกว่าจากโรงงานเขาไม่ได้ทากาวมานะคะฮะอะไรนะไออันแรกน่ะข้อเวียงอะอะไรนะคือตอนแรกที่รั่วอันแรกแจ้งบอกว่ามีซีนท้ายเครื่องตรงข้อเวียงใช่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 ซีนนั่นแหละครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเร็วคุณนิดนี่ตอนที่เขามีปัญหาทีแรกมันนานแล้วนะที่ผมมารายการด้วยไปจอดซื้อส้มตำในตลาดก่อนโอ้โหนี่ยังไม่จบอีกนะเนี่ยใช่ฮะโอ้เสร็จแล้วอีกรอบนึงเนี่ยปรากฏว่าเครื่องดับขับไปไอ้รอบเครื่องดับผมก็มาแล้วผมก็เลยว่าจบแล้วนี่มายันโหนี่นานมากแล้วนะเนี่ยใช่ฮะมาครับเชิญเลยครับอ๋อฮัลโหลครับพี่แฟนผมเกคุยไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอ้าวตกลงเป็นไงพี่ไปทำมาแล้วเป็นไงบ้างอ๋อก็ทำมาแล้วก็รู้สึกใช้งานได้ปกติฮะครับรู้สึกว่าช่างเขาบอกว่าซีนเผาข้อเบี่ยงฮะคือจากโรงงานเขาไม่ได้ทากาวให้ช่างก็เลยทากาวให้แล้วเปลี่ยนอันใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ทากาวให้ด้วยถ้างั้นไม่มีปัญหาครับถ้างั้นก็หมดปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับก็ลองใช้ดูครับลองใช้ดูครับครับบีก็โทรมาอีกก็ไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะพวกผมไม่ต้องไปแล้วนะอ๋อครับก็ไม่แน่ครับลองใช้ไปสักระยะหนึ่งอาจจะมีการเลี้ยงต้อนรับที่สุรินทร์ก็ได้ใช้ก่อนให้มันเกิดเรื่องก่อนแล้วก็โทรมาอ๋อครับครับครับนะถ้าตอนนี้มันโอเคแล้วจบแล้วก็ยินดีด้วยครับดีใจด้วยนะครับใช้ไปก่อนก็คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นพี่เออก็ถ้าจบแล้วก็จบปัญหาไปครับถ้ามันการผิดพลาด QC โรงงานครับทำประกอบมาไม่สมบูรณ์แบบก็ฟอร์ดก็ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องไปครับเขาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเปลี่ยนไฟวิวให้ใหม่ทากงทากาวประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะใช้งานปกติแล้วครับตอนนี้รถพี่วิ่งกี่กิโลแล้วครับก็วิ่งได้ประมาณ15,000ครับไม่ค่อยได้ใช้แล้วพี่ครับทีนี้ก็ใช้นะลองใช้เลยวิ่งกันครับเดือน2เดือนลองใช้กันดูเลยครับนะครับครับส่วนใหญ่ใช้รถกระบะพี่ร้านผมขายของไงส่วนใหญ่รถกระบะครับก็ให้คุณนิดเนี่ยซื้อส้มตำบ่อยส่วนมันมีปัญหาจะได้ไม่มีหน้าร้านต้องตำเนี่ยงั้นขอบคุณน้องที่รบกวนแค่นี้แหละครับครับผมขอบคุณครับครับผมครับครับเหมือนนี้ครับครับเรียกว่าเป็นแฟนรายการประจำเลยนะโทรมาให้ความคืบหน้าตลอดไม่แต่ว่าวันนี้โอเคเราเข้าใจไงคือถึงบอกว่าทุกคนเนี่ยเราเข้าใจปัญหาคุณอ่ะครับเราเป็นตัวกลางเราเข้าใจคือวันนี้ถ้ามันจบได้เราก็ดีใจด้วยครับครับถ้ามันไม่จบเราก็ได้ดูว่ามันไม่จบจากอะไรปัญหาจ
จัดตรงไหนเราก็จะได้ตามต่อเนื่องเข้าไปว่าเออเฮ้ยตอนนี้มันไม่จบนะหรือว่าจริงๆแล้วทำมาแล้ววิ่งเลยใช้เลยครับจะได้รู้ว่ามันจบไม่จบใช่ไหมอ๋อไม่งั้นเราได้จัดทริปไปสุรินทร์แล้วเนาะเขาบังคับนี่เขาบังคับถ้าไม่เสร็จเราต้องย้ายรายการไปที่สุรินทร์ไปดูรถครับแต่โอเคครับถ้ามันถึงสุดท้ายถ้ามันแย่จริงๆถ้ามันต้องไปถามว่าต้องไปก็ต้องไปไหมเราก็คงต้องไปก็ต้องไปดูอ่ะเพราะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือบอกว่าใจเย็นๆตั้งสติก่อนจริงๆนะสติที่มันตัวสำคัญบางทีโทรมาอัดกับเราซะงั้นว่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเราเป็นตัวกลางนะครับเพราะนั้นก็โอเคถ้าสบายใจถ้าทำแล้วจบก็จบปัญหาเข้าไปทีนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้งานปกตินะครับก็ดูกันไปทีนี้ก็ดูกันไปส่วนคนอื่นก็ใจเย็นๆนะครับก็ผมว่ามันก็ต้องค่อยๆแหละของแบบนี้บางทีต้องใช้เวลาเคสบางเคสมันอาจจะไม่ได้จบภายใน3วัน5วันก็ต้องเป็นเดือนๆกว่าจะเจอกันกว่าจะหากันได้นะครับกว่าจะหากันจนเจอบางทีก็ยากไม่ง่ายนะครับอันนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินมาน้ำมันเกียร์นะครับไปดูสกู๊ปเรื่องราวของไอซินครับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ของไอซินครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง